สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตเผยสาเหตุหนุ่มศรรามประกาศหย่าอดีตเมียติ๊กบิ๊กบราเธอร์แบบไม่ไหวหน้าทำเอาหลายๆคนตกอกตกใจไปตามๆกันหลังหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ได้ออกมาประกาศหย่าขาดกับอดีตเมียติ๊กกนิษฐ์รินทร์ภัชรภักดีโชติโดยลูกสาวน้องวิจินั้นได้อาศัยอยู่กับหนุ่มศรรามซึ่งก่อนหน้าเคยมีข่าวทั้งคู่ได้หย่าร้างกันแต่ทั้งคู่ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการหย่าเพื่อแก้เคล็ดเท่านั้นเวลาต่อมาทางด้านหนุ่มศรรามได้ออกมาโพสต์รูปทะเบียนหย่าพร้อมข้อความเนื่องจากในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิษฐ์รินทร์ภัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของมิจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมอีกทั้งยังได้มีชาวเน็ตอีกจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องหนี้สินของสาวติ๊กซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ทั้งคู่นั้นตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ในครั้งนี้โดยมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะอย่ารังรู้ว่าเมียกดเงินรอบนั้นแน่เลยอย่าก่อนข่าวหน้ากากอีกมีคนในวงการคนหนึ่งพูดถึงศรรามว่าศรรามรวยมากก็เป็นไปได้นะเพราะทำงานอยู่วงการมาหลาย10ปีเป็นพระเอกยอดนิยมแต่พอมีครอบครัวเหมือนคู่ชีวิตจะฉุดลงต่ำดำดิ่งลงเรื่อยๆสร้างแต่ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการเงินแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มศรรามด้วยว่าเคารพในการตัดสินใจฮะรักศรรามตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ